สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็เราไม่ได้อัดคลิปมานานเลยทีนี้ผมก็จะทำคลิปนี้เนื่องจากเพื่อนเพื่อนบางท่านได้รับรถใหม่แล้วก็เป็นตัวแปรใหม่ตอนนี้ลงแอปลงไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นตัวแปรใหม่ลงไม่ได้อย่างไรนะครับมีดีบิลิโซถ้ามีดีบิลิโซเนี้ยคือยังไงก็ไม่ได้นะครับสังเกตนะครับผมขออนุญาตใส่แต่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนมาครับก็ใส่แต่ได้ไปก่อนแต่ผมล็อกให้เลยนะครับก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้เกิดขึ้นเลยครับทีนี้เราก็โปรแกรมติดตั้งกันเลยนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ไปที่ยูสกิมผมนะครับผมจะไปแอปนะครับผมจะลงตัวเกียร์สักหน่อยนะครับคือแบบนี้ถ้ากรณีนี้นะครับคุณทำได้สิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือการดาวเกรดนะครับดาวเกรดนะครับอันนี้ผมก็ทำใส่ได้มานะครับตัวนึงนะครับดาวเกรดอันนี้ผมทำได้ตัวเองนะ16นะครับเดี๋ยวระหว่างคลิปนะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีทำไฟล์นะครับก็ตัวไฟล์ผมนะคือดาวเกรดไม่มีอะไรนะก็คือใส่จิ้มไปได้ปกติเวลาที่ผมมัดอย่างนี้นะครับนี่คือ16นะคือตอนนี้ที่เราดีลิโซเนี่ยคือ17นะครับตอนที่ผมใส่ไปนะครับ16นะครับมันสามารถอัปเดตไหมไอ้ตัวผมใส่นะครับนี่คือผมจะเปลี่ยนเวลาคือชกเลือดมาตั้งแอปต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เรารอเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่ามันจะสตาร์ทนะครับผมตอนนี้เราไม่ได้ทำอะไรเรารอเรื่อยๆนะครับแต่ผมตอนนี้นะครับจะสต็อปก่อนนะเดี๋ยวพอมันมีโปรเซสใหม่ผมก็จะถ่ายที่ไหนดูว่ามันมีโปรเซสไหนนะครับคือตอนนี้รอเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นี่ครับพอหลังจากที่มันทำงานไปสตาร์ทนะครับมันเข้าดาวเพื่อทำการรีบูทนะครับพอรีบูทปุ๊บนะครับไม่ต้องขึ้นต่างนี้นะครับซึ่งพี่ๆหรือเพื่อนๆบางท่านนะครับไปก๊อปปี้ไฟล์มาสมบูรณ์ใช่ไหมครับตัวไฟล์สมบูรณ์พอรีบูทแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างอัปเดตระบบนี้มาให้นะครับซึ่งเนี้ยก็รอจนเป็นร้อยนะครับมันจะเข้าโปรเซสที่เป็นเวอร์ชันฉกนะครับตอนนี้ก็รออยู่ครับรออยู่รอเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะคลิปเลยนะช่วงหลังเราถึงช่วงที่โปรแกรมกับโปรแกรมนะครับโอเคโอเคพอหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จไปก็รีสตาร์ทรอบใช่ไหมครับพอรีสตาร์ทรอบเข้าวันนี้นะครับเราต่อสายได้นะครับพอต่อสายเสร็จนะครับเดี๋ยวมันก็ให้ยืนยันนะครับแนะนำให้กดยืนยันไปนะครับผมต้องแนะนำให้ยืนยันไม่ได้นะครับหลังจากเพื่อนๆรีบมันถูกแล้วเราอยู่ไหนนะครับแน่เลยครับยูดีโซนี่แหละนะครับถูกแล้วยูดีโซนี่แหละนะครับพอเพื่อนๆกับรีบมันถูกแล้วอยากให้นำถืออยากให้สักรีเซ็ตนะครับลองกดนะครับก็กดข้างในนะครับแล้วก็ตรงไปไม่รีเซ็ตนี่ก่อนเลยนะครับตอนนี้ด้วยแล้วก็อุปกรณ์อื่นครับก็รีสตาร์ทรอบไปอีกทีนะครับอันนี้พอเรารีสตาร์ทกลับไปเสร็จใช่ไหมครับถามว่าจะเป็นต้องดีไหมไม่จำเป็นนะครับแต่แนะนำดีกว่าครับเพราะผมเห็นว่าพอมันจะมีแล้วก็ไม่ดีแล้วเวลาเราติดตั้งแอปงานมันไม่ต้องหวังขึ้นนะครับไม่ต้องกลับไปกันเยอะครับตัวนี้กับไดตัวที่สองก็คือตัวแอปนะครับตัวนี้กับตัวแอปนะครับผมก็ใส่ตัวนี้นะครับแนะนำให้ทำกับไดทั้งสามตัวนะครับตัวหนึ่งคือดาวเปลี่ยนที่หกตัวที่สองคืออัปเกรดหนึ่งเจ็ดนะครับให้ทำแบบนี้นะครับอย่าใส่ไฟล์ไว้ทั้งหมดที่เดียวกันนะครับมันจะลำได้เลยนะครับให้ทำแบบนี้นะครับส่วนลิงก์โปรแกรมต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับถ้าเป็นในกลุ่ม4คนที่เป็นใหญ่ตัวนะครับก็จะมีจากโน้ตละเพราะว่าผมใส่ลิงก์จากโน้ตให้กับของนี้กันครับขอบคุณนะครับก็ไหนก็ไหนแล้วก็ทำคลิปให้เลยนะครับผมโอเคตอนนี้ครับมันก็รีเฟคตี้มาแล้วนะครับมันก็รีบก้อนหนึ่งนะครับมันก็ได้รีบก้อนหนึ่งคือมันจะตั้งค่าแล้วก็ไฟผมไปปล่อยให้เป็น17ตัวนี้เป็น17ตัวที่สูงใช้แก้ตัวบั๊กนะครับดังนั้นมันจะขาดเรื่องนึงคือเรื่องที่พอเราสตาร์ทรถอยู่เราอยากลงแล้วก็ล็อกรถผ่านทางรีโมทนะครับมันยังล็อกไม่ได้แนะนำก็จะดูจากชิ้นนะครับแล้วก็สามารถอัปเดตเข้าไปปกติเหมือนเดิมปกตินะครับขออนุญาตไม่ทำสั่งปิดนะเพราะว่าผมมีพี่ต่างชาติเขาขอไม่สั่งปิดนะครับโอเคเราหลังจากที่เรารีบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมจะลงแอปตอนนี้นะครับลงปุ๊บตอนนี้เราเป็น16สมมุติแบบนะครับเมื่อเราเป็นสุราเป็น16นะครับซึ่งอันเนี้ยทำได้ดีเลยก็ฟรีกับดอกฟินเท่านั้นครับที่ดาวเปลี่ยนนะครับซิลดาวเปลี่ยนไม่ได้ครับผมไม่ได้ดาวเปลี่ยนนะตอนนี้ครับที่เราใส่แต่ตัวนี้ที่เราทำตัวโปรเจกต์ตัวแบบนะครับเราไม่ได้ฉันนั่นนะครับเราไปทำตัวกันมันนะครับนี้เราได้สายสุดครับช่องทางนี้เป็นช่องทางสวิตช์ครับผมก็สายสุดครับ D H Y ตัวใหญ่ครับ0613แล้วก็ยูเอ็นยูเล็กนะครับตัวที่แอปนะครับผมลงไปในฟิชนะครับผมแล้วก็จะลงตัวนี้อันนี้เยอะไว้ยันเวลาผมดูตัวปาร์ตี้เป็นหนังนะครับจะมีดูนะครับเยอะแล้วก็สตูดิโอนี้ผมเอาไว้งานตอนที่ผมยากหนักในฟิชอะไรเงี้ยครับมีก็ไม่มีในฟิชแล้วก็อะไรนะมีดิสนีย์มีเอยูอะไรเงี้ยมีช่องทีวีทีวีช่องอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคาราโอเกะอะไรเงี้ยครับแล้วก็โอ้ยแนะนำให้ตั้งตัวนี้ครับแล้วลองอัปเดตอัปเดตผ่านโปรเจกต์ครับคุยโซนครับติดตั้งเกณฑ์นะไม่ต้องให้ตั้งโปรโกงนะเพราะว่าโปรโกงแล้วใช้โปรสูตรไม่ได้แต่ให้ใช้ไม่ต้องเสียแทนนะครับลงให้อย่างต่อตัวนี้ลงนะครับพอเวลาขึ้นเสร็จแล้วลงไม่ได้ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ข้ามข้อความว่าเราทำไม่ได้ทำที่เราทำไม่ได้อันนี้ก็ตั้งไว้ที่ยูทูบนะครับส่วนตัวที่ตั้งไว้ล็อกอันจอนะครับแล้วก็เอ็กซ์โพเลอร์นี้คล้ายกับตัวไฟล์โซเลอร์ของวินโดว์ครับนะวินไฟล์นี้ครับตรงนี้นะเราติดตั้งไว้นะครับตอนนี้ตั้งเสร็จนะครับตอนนี้ตัวเลขหนึ่งเก้าไม่ได้ไปล็อกต่อไปได้นะครับล็อกหนึ่งครับโอเคทีนี้เราสามารถทำการแบ่งทางต่อไปได้แล้วก็ต้องต่อไปแล้วนะโอเคต่อไปนะครับสิ่งที่ผมทำคือผมจะต้องตั้งค่าให้หุ่นจอนอัตโนมัติเพราะเราก็ปกติโซนหุ่นจอนอัตโนมัติผมขออนุญาตหุ่นจอนอัตโนมัติก่อนนะครับเริ่มแรกที่ต้องทำนี้นะครับแรกเลยนะครับต้องทำคือเซ็นทรัลโซนนะครับผมให้สิ่งมันอยู่ที่ทางนะครับแล้วกดข้อมูลปกตินะครับเรื่องนะครับขั้นสูงแล้วมาตรงนี้แล้วแบบนะครับผมตั้งเป็นตัวต้นสตาร์ทเริ่มต้นแรงครับตัวบริการแอปนะครับมีการแบบกันต้นครับเรื่องตัวที่ตั้งตัวที่ไปนะครับหมายความว่าเวลาเราเปิดรถทั้งนะครับสตาร์ทรถทั้งให้มันลงมานะครับเปิดไฟข้างซ้ายนะครับปุ๊บเราก็ต้องใช้คันก่อนนะครับทำงานเราไปกดออนนะครับปุ๊บอันนี้ครับเราไม่ติดอะไรมาก่อนอะไรอย่างงี้ต่อไปนะครับผมให้สิทธิ์ตัวหวยเราดีกว่านะครับอยากเปิดให้สิทธิ์ทุกอันนะครับแนะนำนะครับว่าอย่ามาแอบมีการเขียนข้อมูลเทมเพลตนะครับเป็นไฟล์ไว้ในตัวรถครับก็เลยให้สิทธิ์ไปนะครับนะครับเดี๋ยวให้สิทธิ์นะครับนะครับแล้วก็ยังมีเจอให้สิทธิ์นะครับเดี๋ยวต้องดาวน์โหลดแอปทำให้ตั้งกันนะครับผมเอ็ดผมให้สิทธิ์หมดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เอ็กซ์โพเลอร์ผมให้สิทธิ์ด้วยนะครับโอเคต่อไปขั้นตอนนี้นะครับผมแนะนำให้ต่อไฟล์นะครับต่อไฟล์ตัวคอสต์นะครับผมขออนุญาตต่อไฟล์ก่อนนะครับปึ๊บนะครับเริ่มต้นผมติดต่อไปนะครับต่อไฟล์ก่อนเดี๋ยวๆนะครับอีกนิดนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เอสตรงนี้วิ่งโอเควิ่งมาเฉยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆครับประมาณครับสิ่งที่ผมได้ทำคือโหลด SMS call ไว้นะครับก็เข้าไปเรื่อยๆนะครับไม่ติดตั้งนะครับติดตั้ง SMS call ไว้นะครับติดตั้งเลยครับ SMS call ติดตั้งไว้นะครับเพราะว่าผมเองทำจอเนี่ยถ้าเกิดยังทำโลเคชั่นจอเนี่ยมันเราเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องใจนะครับมันก็ไม่ได้ไล่จิ๋วเสร็จไปทีนี้เข้าไปแนะนำนะครับให้สั่งต่อไปนะครับเพื่อนๆที่อยากต่อไม่เป็นไรนะผมยังรออยู่ก่อนนะครับผมจะกำลังให้รันเลย SMS call ไว้นะครับยังนะครับชุบปึ๊บโอ้สนามผมขอล็อกอินผ่านทางนี่ดีกว่ามือถือดีกว่านะครับนี่ผมกดอีกทีมาเปลี่ยนชุดอยากปิดมือถือเองครับโอเคตรงนี้มันได้ยืนยันนะครับการที่ลากลูกปกติไม่ได้ครับแล้วก็ส่งเซ็นเซอร์ให้ผมงงนะโอเคงั้นผมไม่รับเลยนะขอบคุณครับชั้นนี้นะครับโอเคอันนี้ผมก็ใช้วิธีอย่างอื่นผมให้มันส่งไปที่โอเคเบอร์โทรศัพท์กันอนุญาตครับปึ๊บแล้วนะครับต้องส่ง SMS มาที่นั่นโอเคก่อนนั้นก่อนโอเคครับใช้เงินตอนแรกครับนั่นนะครับ
จนที่บ้านแล้วนะครับโอเคมีบ้านนี้เห็นครับเห็นครับเนี่ยขออัปเดตด้วยที่ผมจะอินโฟว่าให้มันอัปเดตไปนะครับก็ตั้งปกติเลยชั้นนึงครับตอนผมไปอัปเดตไปครับผมอย่างงี้เราก็ทำการถ้าสมมติเพื่อนจะลงอินเน็ตนะครับแนะนำให้ใช้เน็ตเป็นของ AS นะครับแล้วเนี่ยมันตั้งของแอคกอรีไปนะครับซึ่งผมก็เลยบอกไปชั้นนึงครับให้มันอัปเดตให้แอคกอรีไปอันนี้จะเป็นครับแอคกอรีไปก็ต้องมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมเห็นครับอันนี้เอจะอัปเดตด้วยนะครับอัปเดตไปไม่สะดวกครับในไทยครับก็โซ่ครับแต่ก็อัปเดตเลยครับอัปเดตไปครับนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ได้นะนะครับระหว่างอัปเดตครับผมก็ถ้าเพื่อนจริงครับก็เข้าไปในจริงครับห้ามอัปเดตนะครับก็ไปเลยครับแล้วก็เข้าสู่ไปเลยเพื่อนนะครับก็ปกตินั่นก็ใช้เอสนะผมลองแล้วใช้ถูกคุณจะไม่ได้เหมือนบล็อกบล็อกไปนะครับนี่ก็ใช้ถูกไปละนะครับก็มีอะไรก็ไปดูไปเอตอนนี้ได้เด็ดละครับเรื่องนี้ซึ่งจะเด็ดได้ไม่เด็ดได้นะครับแนะนำว่าเป็นเพียงเด็ดนะครับตัวผมส่งให้เป็นตัวที่จ่ายเงินนะครับผมต่อไปนะครับเราจะทำการดูยูทูบนะครับยูทูบเราเข้าที่แอปตัวนี้นะครับแล้วเราก็อัปเดตด้วยนะตัวนี้เราไม่ใช่อัปเดตเก่าอัปเดตก่อนทันทีนะครับไม่ใช่อะไรนะครับไม่ช้านะก็อัปเดตไปนะครับพอได้เสร็จเราเข้าเหมือนเดิมเลยไม่เจอทีนี้สิ่งที่เราต้องตั้งคือตัวยูทูบปกติครับคือยูทูบแบนไม่ปกติถ้าเพื่อนฟังยูทูบสิ่งที่เราเอาอยู่ด้วยนะครับก็ตามไปเลยอันนี้ถ้าเราเสร็จตั้งไปโอเคตัวนี้ครับเราเสร็จนะครับยังเพิ่งเปิดการทำงานให้ตั้งสิก่อนนะครับมันช้านิดนึงครับช้านิดนึงโอเคเราตั้งไปไม่ปกติไม่ปกติที่หน้าที่คล้ายกับGoogle Suite ครับหน้าที่เชื่อมเข้าข้อกับ Google นะครับทำให้เราสามารถกินได้ปกติเลยนะครับโอเคตั้งสิละตอนนี้ก็รอยูทูบมิวสิกแต่เวลาดูเราไม่ใช้ตัวยูทูบปกตินะครับเราใช้ตัวเอ็กเซนแทนนะครับที่ใช้แรงแทนนะครับแนะนำให้เพื่อนสมัครพรีเมียมนะครับเพราะผมสังเกตว่ากำลังไปครับเพื่อนไม่ใช้พรีเมียมใช่ไหมครับแล้วเวลาดูยูทูบไปสักพักนึงเหมือนยูทูบมันจะแบนเข้าไปนะครับมันทำให้บางทีดูไม่ได้แต่ก็ยังไงยูทูบยังดีกว่านะครับจริงๆอ่ะลดระดับลงครับมันยังเยอะได้นะครับที่จำเป็นใช้ครับก็ยังไงก็เรียกว่าปองนะครับก็หาไว้ครับพอลงเสร็จนะครับไปหาเอ็กเซนแต่เราไม่หาของแบรนด์อื่นนะครับนี่คือของแบรนด์อื่นนะครับเราไม่ใช้นะครับผมใช้ตัวที่เป็นของยูทูบปกติเลยนะครับตรงนี้แล้วปกติเลยครับผมใช้ตรงนี้ปึ๊บนะไปพูดเรื่องตัวของตัวเนี้ยผมไม่ใช้ครับผมใช้ของตัวที่เป็นปกติเลยนะครับตั้งไปพอจะไม่อัปเดตตรงไหนเนี่ยเราใช้ถามว่ามือแม่งดูได้นะแต่มันมีข้อความขึ้นไปเร่งเตือนใจแบบผมต้องถามนิดนึงนะครับผมนี่หกนะครับจะมีอะไรแบนตัวนี้มีสิ่งนี้ของใหม่นะครับผู้สมัครถูกไม่ลงครับนะครับดูทุกตัวสิ่งนี้นะครับใช้สิ่งนี้ดูนะโอเคทีนี้เสร็จแล้วครับเราก็ปิดโปรเซสเลยนะครับทีนี้เราไปตรงนี้ไม่ใช้เราจะต้องมีแทนสี่เหลี่ยมคือยูทูบวงกลมคือมิวสิกนะครับซึ่งของนี้ผมจะเอาไอคอนซอนผมจะเอาซอนเลยผมคือไม่ใช้ของเราซอนเลยผมซอนจิ๋วเลยได้เป็นเล่มสักตัวนี่ครับตัวนี้เอาไว้ยินตัวยูทูบนะตัวนี้มิวสิกนะครับผมให้สิทธิ์ตัวยูทูบก่อนนะครับแนะนำทางครับนะแล้วก็กดแอปอื่นครับก็ให้มิวสิกรอไว้เหมือนกันนะครับมิวสิกนะครับก็ให้มิวสิกรอไว้นะเขียนไม่มีแล้วก็ไม่จริงนะครับก็ให้สิทธิ์กันนะครับแล้วก็ให้เขียนรอไว้นะครับปึ๊บนะต่อไปนะครับเราจะทำการหยุดเพราะงั้นเราเปิดยูทูบนะครับมันจะแจ้งว่าให้เปิดเบราว์เซอร์แล้วก็ไปเปิดแอปนะครับจำเป็นต้นครับเราก็ไปใช้ที่ตัวนี่ครับโมจิไปเลยนะครับไปปิดตัวนะอย่างนี้ครับทีนี้ผมจะทำยูทูบนะครับจะทำยูทูบนะครับครั้งแรกที่เปิดยูทูบนี่นะครับก็ให้เปิดแบบให้สัตว์นะครับให้สัตว์โอเคผมบอกว่าใช่ไหมครับดูได้ไหมดูได้ครับ Discord ไปเจอเลยครับมันครั้งนึงมันครั้งนึงทำได้นะครับเราใช่ไหมนะต่อไปยูทูบมิวสิกทำกันเลยครับมิวสิกปึ๊บโอเคเราก็ตรงไปนะก็ไม่ยินนะก็ไม่ยินถึงตรงไหนนะครับโอเคปึ๊บต่อไปนะครับทำการล็อกอินนะเข้าไปปกตินะครับแล้วผมมันดิจิตอลอยู่นะครับดิจิตอลไว้แล้วให้ปิดดิจิตอลไว้ปึ๊บนะก็ปิดเสร็จใช่ไหมครับให้เราเข้าที่ด้วยเขานะครับก็ปกติผมจะเปิดแอปตรงนี้สองตัวนี้ด้วยนะครับติดไว้เนี่ยนะเอาไว้ด้วยผมไม่ให้เข้าไปนะก็สายอินนะที่ผมขออนุญาตลงก่อนนะโอเคตอนนี้ก็รอล็อกอินครับผมก็มายืนยันมือถือละโอเคล็อกอินเสร็จนะครับก็ยันมือละกดมือละนะครับโอเคก็ยันมือถือเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็ยอมรับปึ๊บรอนะครับรอนั่งเขียนเขียนป้ายตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับให้เราแบกไปนะครับแล้วกดดีไวซ์เป็นดิจิตอลไว้แบบนี้นะครับพอดิจิตอลผมไม่ใช้ผมก็เข้ายูทูบใหม่จะทำครั้งนึงครับจะทำครั้งนึงครับใช่ไหมครับไม่ได้แต่ตอนนี้เราได้ละเห็นไหมครับผมก็กลับไปทางนี้นะครับก็แสดงภาพซ้อนใช่ไหมครับเวลาผมปิดเลยนะครับปิดเลยครับแล้วก็อย่างนี้ผมไม่ใช้แล้วเป็นสตรีมครับผมตัวไวเซนตัวนี้ครับก็จะรู้ว่าสมมติว่ามันสมมติว่าบางคนครับมันมีสปอนเซอร์ใช่ไหมครับคือมีอะไรไม่บอกนะไม่ได้ตรงนี้ปิดตรงนี้ครับตรงนี้ก็ยูทูบปกติครับผมเทสสั้นได้ละผมเอาไว้ละนะครับไม่ได้เลยปกติละไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับก็เทสสั้นเลยครับนะครับเลือกปกติเลยนะครับเห็นไหมครับเราคิดว่าเสร็จเช่นกันครับยูทูบสิ่งกันตอนนี้ก็เลยเข้ามาละนะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้ปกติจะยูทูบคอนไฟล์เรียบร้อยครับตรงนี้ต่อไปนะครับเราทำไปผมขออนุญาตเอายูทูบก่อนผมจะเอายูทูบมาไว้ตรงนี้เพราะว่าผมทำไม่ใช่ไงผมจะยูทูบมาไว้ดีกว่านะครับแล้วตรงนี้ผมจะเอาแบบตรงนี้แล้วก็ยูทูบมานะครับเข้าเพจนะครับมีอย่างนึงครับยาวมากเลยครับฉันยอมรับครับช่างมันครับทำมันไปเลยทำมันไปไม่สนใจครับแต่รูปหลังสีขาวไม่เอาทางร้านไม่เอาต้องใช้ผมทำหลังครับไปครับลงซื้อใช้ผมไม่ลงนะครับโอเคลุยนะครับเปิดเข้ามาเข้ายูทูบไปเลยนะครับเริ่มทำกันนะทีนี้ผมก็เซิร์ชคำว่าจีบนะครับจีบผมก็เข้าไปจีบเลยนะครับผมต้องทำผมต้องทำการโหลดตัวเซเบิลผู้ชายไปนะครับโหลดไปนะครับก็ตั้งปกติครับต้องไม่ใช้จีบหลักไม่ได้กดเปิดแอปเป็นจีบนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบมันช้านะผมใช้แค่จีบนอกแค่นอกนะครับโอเคเสร็จนะครับต่อไปผมก็โหลดตัวไปแล้วก็กดแอปบริโภคตามนี้นะครับแอปบริโภคแล้วผมก็โหลดก็ใช้ตัวนึงก่อนตัวนี้ก็ใช้คำสั่งเสียงนะผมต้องการสั่งนับแผนที่นะครับเป็นคำเสียงแล้วนี่คือตอนตั้งหมดเดี๋ยวพอจะผมจะสอนวิธีทำแผนได้นะครับก็ตั้งปกตินะครับไม่ใช่หรอกผมยังเซ็ตไม่เสร็จครับเลยไม่ทำส่งคอมนะครับแล้วก็แบบนะครับต่อไปครับก็ติดตั้งนะครับเดี๋ยวล็อกอินผมขอจะต้องมีจีบคือในเพื่อนที่ในรอบนึงนะครับโอเคผมจะคุณแบบนี้ผมให้สิทธิ์จีบอกนะครับผมก็ทำสิทธิ์ทำดึงดึงนับที่มีที่คุณที่เขาทำไว้ให้ก็ดึงนับเข้ามาเลยได้เห็นได้ชาร์ด้วยนะครับผมไม่รันอันนี้ผมไม่ครั้งแรกครับแต่เล่นมันโหลดพวกตัวทำเนี่ยไฟครับไฟก้อนไฟพวกนี้ครับมันโหลดต่อไม่ได้ไม่มีชาร์ดครับจีบอกงั้นเด็ดนะครับผมก็เด็ดไปที่ผ่านโซนครับนะครับดีเลยนะครับงับโซนดีนะครับก็ติดตั้งเห็นไหมไม่เหมือนไหมหมุนเด็ดนะครับทีนี้มีนอนหลับไปครับพวกอย่างนานครับโอเควันนี้ผมจะจีบอกเสร็จใช่ไหมครับเราไปจีบอกอีกรอบนึง
โอเคเรียบร้อยทีนี้ผมขออนุญาตล็อกอินGoogle นิดนึงนะครับเทสโตนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเข้าแอปมันจะมีเทสโตนิดอัปเดตได้ก็เลยขออนุญาตล็อกอินนิดนึงนะครับที่เขาใช้ปกติเลยครับจีบ็อกมันคือตัวอิมเมเตอร์ครับเขาจะลองแอนดรอยด์ครับขออนุญาตช่วยล็อกอินหน่อยนะครับผมนะครับไม่ต้องใช้นิ้วนะครับแต่ผมใช้มาสักพักใหญ่แล้วครับใช่ครับผมล็อกอินเต็มเลยโอเคล็อกอินเรียบร้อยนะครับผมล็อกอินเสร็จนะครับผมก็เริ่มรันล็อกอินนะผมที่ให้ตรงนี้ว่าผมให้มีซิงกับGoogle Mapนะครับผมก็อธิบายไปกดเสร็จไปกด Google ทีครั้งแรกช้าตัวนี้เป็นตัวที่เชื่อมระหว่างไมโครโฟนรถเรากับGoogle Mapนะครับผมครั้งแรกช้านึงนะครับอย่างนี้ก็คือเป็นตีนครับนะครับร้อนครับมันดึงข้อมูลของแมวอัปเดตนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตไปในสามไปนะครับแต่ว่าผมตกนะครับร้อนนึงโอเคพอมันเข้านั่งเสร็จมันทำอะไรนะเราปิดเสร็จไปว่าเราทำอะไรนะไม่เชื่อนี่มีอะไรอันนี้เป็นเราคือตัวนี้ครับ Google Mapนะครับ Google Mapไปเลยครั้งแรกครับช้าตอนนั้นนิดนึงครับผมอัปเดต Google Map ด้วยครับแล้วก็ดึงมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับโอเคทีนี้เราอัปเดตแล้วว่าผมตอนนี้เราแล้วผมจิ้มตอนเข้าไปเห็นไหมครับอันนี้เราจิ้มอัปเดตเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้สองตัวผมอัปเดตเลยคู่เลยอัปเดตยังปิดให้ผมร้อนนึงครับโอเคปิดละคิดง่ายถึงโมงเนี่ยหวั่นใจโอเคก็แบบอัปเดตเลยแนะนำอีกนิดนึงนะครับเมื่อรถในระบบมันผมใช้เป็นมอเตอร์สาย SIM AS เป็นหลักนะมาเลยช่วง AS มีปัญหาครับนะครับมันก็ได้สองตัวนะครับรอแป๊บนึงครับตอนนี้ผมก็แบกไปผมจะได้ไปเด็ดตัวด้วยครับวันนี้เรามีตัวอัปเดตกันเลยนะครับเห็นไหมครับเราจะไปตัวนึงอัปเดตก็เลยอัปเดตแล้วก็ปกติอัปเดตช้านิดนึงครับรอให้เสร็จก่อนครับแล้วเข้าGoogle Mapแล้วก็ไปเซ็ตค่าคำสั่งเสียงนะครับรอให้คำสั่งเสียงด้วยนะครับผมช้าจังเลยนะครับลองแล้วครับผมวันนี้เลิกนะทำสติครับคลิปมือที่ช้าจังนั่นจังเลยครับอัปเดตนานทีครับรอหนึ่งครับวันนี้ไม่ช้านะวันนี้เป็นที่เอสนะครับนานจริงๆวันนี้ต้องอัปเดตใช่ไหมครับก็เป็นคนละไปฟังกูแป๊บนึงนะครับนี่โอเคนี่ผมก็ดูไปจริงอัปเดตเรียบร้อยยังช้าจังเลยครับมาแล้วโหกว่าจะเชื่อมผมไม่จำเป็นมองเห็นหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้เป็นกล้องแอคชั่นคาเมร่าไม่จำเป็นมองเห็นบ้างครับติดตั้งจีบ็อกมันช้าผมเลยไม่ชอบใช้เท่าไหร่นะครับก็เป็นมือเตอร์เลยครับโอเคลองติดตั้งโอ้ยช้าจริงครับจิ๊บได้เข้าแมปที่จะได้เซ็ตแมปนะครับพอเซ็ตแมปเสร็จเดี๋ยวขอเซ็ตแมปเสร็จใช่ไหมครับผมก็จะอัปเดตกลับเป็นหนึ่งเจ็ดเดิมนะครับผมการติดไฟถ่ายแล้วก็หนึ่งเจ็ดได้แอร์มันฉ่ำขึ้นนะครับตอนนี้ฉันจุกนะครับว่านี่คงมันทนไม่ไหวครับโอเคเรียบร้อยนะที่ผมเข้ากันละนะครับนี่ลองเทสกันมาลองครับโอเคผมเปิดการจราจรนิดนึงให้มันการจราจรโอเคทีนี้ผมก็ลองใช้ฟังเสียงนะครับตอนนี้ทิ้งนะตอนนี้ไปโรงพยาบาลยาไทยสามไปโรงพยาบาลยาไทยสามนะครับโอเคมันก็จะไปแล้วมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเลี้ยวซ้ายโอเคได้แล้วนะครับก็พอเสร็จตรงนี้เสร็จทีนี้นะครับผมไปปิดตัวนี้อีกรอบนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้า Google Map ตรงนี้เลยแนะนำนะครับเพื่อนๆอยากสตาร์ทรถเก่งลานนี้ตรงนั้นนะครับใช้ Spotify นะครับน่าจะรู้สึกแล้วว่ามันเร็วมากทีนี้ผมดึงแมพนะครับซึ่งถ้าที่มีกลุ่ม4คนนะครับน่าจะมีลิงก์แล้วผมไม่ได้ที่กดลิงก์กันไปนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มของใครที่กดลิงก์อะไรอย่างเงี้ยคุณปีเมฆนะครับขอบคุณเลยครับที่ทำให้มาพอพี่ดึงเสร็จนะครับเห็นภาพเห็นทีนี้ดูแมพไปเลยนะครับแล้วกดหน้าทางปกตินี้กดตรงนี้ไปเงี้ยมันก็ไม่ได้ละเห็นมั้ยที่เห็นชัดละสมมุติว่าที่นึงเนี้ยมันพวกต้องติดชัดลงมาละอย่างเช่นไปนั่งเสาอีกชั้นมาปุ๊บเห็นไหมครับทีนี้ผมปิดไปนี่เลยนะครับเราที่เราผ่านไปเนี่ยมันมีชัดอะไรบ้างเห็นไหมครับเห็นชัดเลยไหมครับอย่างเราตอนนี้120เห็นไหมครับที่ผมไปมีชัดไหมครับมันระบุเราไปต่างจังหวัดถูกไหมครับเราไปต่างจังหวัดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มีชัดนะตรงนี้มีอะไร MG ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้เราเห็นชัดเลยประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าถ้าเราเข้าออกสักครั้งหนึ่งเราจะให้เสร็จค่าเทมเพลตเทมเพลตของตัวกูเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีดำตลอดมันยังไม่ขึ้นแต่ว่ามันยังโหลดยังไม่เสร็จนะครับผมเปิดมาเนี่ยมันก็ติดละไม่ได้เข้าอีกต่อเลยนะครับมันนี้นะไม่ได้เข้าต่อเลยใช่ไหมมันสุดดีครับสุดดีนะครับโอเคทีนี้ผมก็ขออนุญาตล็อกอินสปอติฟายนะครับสปอติฟายไปแล้วก็ล็อกอินชุบนะครับผมใช้สปอติฟายเพราะว่าผมอยากขึ้นรถแล้วมันเพลงเล่นเองครับเก็บนั่งดูครับเก็บนั่งเล่นเองครับอยากนั่งดูมาเรื่อยๆอย่างล็อกอินนี่ก็ได้นะครับผมก็เลือกเพลงผมไปนะครับล็อกอินไปตอนนี้ครับผมก็นะครับนี่นะครับผมก็ไปได้จุดเจ็ดนะผมก็ไปได้จุดเจ็ดเลยนะครับปึ๊บพอจะดึงเข้าไปถ้าคุณทำอะไรถูกต้องครับมันเข้าหน้าต่างมันต้องอยู่ตรงเด็ดเลยเห็นไหมครับแล้วนี่ก็รอนั่งดึงเจ็ดนะครับระหว่างนี้ผมก็จะสต็อปไปก่อนนะรอมันไปเสร็จก่อนนะครับนี่นะครับพอหลังจากที่รีสตาร์ทตะกี้นะครับก็เข้าหน้าต่างนี้เลยนะครับแล้วรอบนี้พอหลังจากหนึ่งจุดหกขึ้นมาหนึ่งเจ็ดไปเลยนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวรอดูมันรีเซ็ตนะครับแล้วค่อยกลับไปต่อนะครับโอเคหลังจากตะกี้นะครับที่มันอัปเดตเสร็จใช่ไหมครับทีนี้มันก็ที่ต่อละนะครับก็ต่อไปได้ออกเรื่องมาสุดท้ายก็ตกลงก่อนนะครับปึ๊บแอปนี้เล่นเองแล้วเนี่ยครับนี่เจ็ดดูจากตัวนะครับคงใช้งานนะครับตอนนี้เป็นเจ็ดแล้วแล้วเราก็ใช้งานไปแบบเนี้ยได้หมดแล้วนะครับก็จะติดตั้งแอปแล้วไม่ได้ครับผมทำงานจะไม่สกอร์ที่ไหนที่โบนะครับเดี๋ยวผมไปดูแบบนี้ออกมาก่อนผมไม่แน่ใจเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับที่เป็นเรื่องอะไรวะผมไม่แน่ว่ามันเป็นตรงไหนจะรอวะฮันนี่เซฟโบสไปชั้นนี้โบสกีนโอเคได้ผมขออนุญาตยังโอเคประมาณนี้แล้วนี่อัปเดตเพราะว่าผมไม่ถูกบอกไปนะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ยังไม่สามารถออกรถแล้วก็สตาร์ทได้ออกรถแล้วก็ได้นะครับก็ให้ทำการนะครับปิดสัญญาก่อนนะครับ
ก็แล้วก็แนะนำมาเป็นว่าลวนนะครับตอนนี้ผมแนะนำให้เพื่อนย้ายมาเป็นทวนนะครับเพื่อบางที่ที่บางคนที่แบบเหมือนกับใช้สัญญาณรถมันอ่อนอะไรเงี้ยครับแนะนำให้เป็นทวนนะครับที่ทุนนี่ใหม่มากๆตั้งแต่ตอนที่ผมใช้มาเขาอยากเอาเป็นทวนแล้วก็ซื้อบ้านใหม่นะครับแล้วก็มากดอัปเดตแอปมือถือใช้กดไปอะไรเงี้ยครับได้ไม่ใช่เรื่อยๆไม่ใช่เจอครับนะครับตัวเป็นสปอนนะครับผมตั้งค่าเงินนะครับผมมีเซ็นนะครับต้องตั้งเลยนะครับแล้วก็หน่วยนะครับหน่วยรถหน่วยบาร์เนี่ยครับก็ปิดใส่ได้มองเห็นนะครับแล้วก็ปิดตัวคอมพิวเตอร์ครับแล้วก็นะผมก็มีเอดัสนะครับเอดัสของเพื่อนมันเปิดอยู่นะครับผมก็ปิดไว้ก่อนปิดนะครับอันนี้ปิดผมตั้งค่าเสียงเพื่อนปิดไปนะครับไปเชิงลึกเบรกลงมาผมปิดนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ตั้งค่าไฟนะตั้งค่าไฟทั้งหมดนะครับผมมาเป็นสปอร์ตนะครับผมเน้นคมนะครับแล้วก็คอนโซลข้างผมปรับไปเป็นหนึ่งนะครับเป็นสีม่วงไปดีนะครับให้เป็นสีน้ำเงินนะครับก็ใช้สีชาแนลตัวนึงเป็นทับข้อให้ดูกันนะครับแล้วเปิดตามสีตรงตัวเองความสูงต่ำไฟหน้านะครับผมอยู่ประมาณประมาณ2แล้วกันนะครับผมไฟสองสว่างกระจกมองข้างเวลาเปิดแอร์ปุ๊บให้มันเอากระดาษไม่เอากระดาษนอกแอร์มันได้สบายครับประตูหน้าต่างโอเคผมตั้งกดรีโมทไว้นะครับสวิตช์ทุกอย่างแจ้งเตือนเฉยะผมเอาที่คัดถึงคัดออกแล้วก็ไฟกลางคืนเอาออกนะโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับที่บางท่านนะครับที่เอดาสเสร็จแล้วอ่ะมันยังไม่ถึงใช่ไหมครับให้กดรีเซ็ตนะครับดีกดปุ่ม power นะครับไอ้ปุ่มลุ่มตรงใกล้เกียร์ค้างไว้นะครับทีนึงนะครับให้มันรีเซ็ตนะแต่ว่าผมก็เก็บว่าเหมือนกับโซแวร์มาถ้าเรารีเซ็ตเนี่ยมันจะเหมือนจะจำค่าได้นะครับแล้วก็เกิดจำค่าได้ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็ดูว่ามันจะเข้าเจอตัว17ตัวสูงของมันยังนะครับก็เพื่อนๆบางคนที่ใช้ไม่ได้นะครับดูพวกข้อมูลถ่ายว่าไม่ยอมกดลงไปนะครับแค่นั้นเองครับผมเช็คก่อนซิว่าโซแวร์มายังโอเคมาครับกดแอคชั่นยังมันยังดื้อครับผมก็เป็นไงครับเดี๋ยวสักพักน่าจะวัน2วันนะครับเดี๋ยวมีศูนย์จะมีตัวอัปเดตมาให้ผมเยอะไหมให้กลับไปดูปัจจุบันผมจะดีไงรอไปเลยไม่สนผมยังไม่ได้ไปย่างไปเขาว่าไปเขาทำไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ครับเพราะว่าตัวที่ผมแชร์ไปเนี่ยเป็น17ตัวที่สมบูรณ์นะมันมี17แล้วก็มี17ตัวใหม่ตัวนึงที่เอาไว้เพื่อนๆอัปโหลดมาที่ว่าเราได้ครับประมาณนี้ดูสิมาอย่างไรมาตัวนี้เท่านี้โอเคโอเคเช็คๆรอแล้วก็ไปที่ไหนใหม่ไปซื้อแล้วใหม่นะครับแล้วก็กดเล่นเฉยๆไม่เป็นไรไม่ล็อกล็อกไปก่อนครับปึ๊บล็อกไว้ผมจำได้ว่ามีวิธีเดียวนี่นะผมจำไม่ได้ละตรงนี้ทีนะเดี๋ยวรอให้เป็นนี่ละนั่นนี่ครับประมาณนี้ก่อนคร่าวๆนะครับโอเคเดี๋ยวนี้ผมก็จะเข้าไปทำคลิปสอนทำไฟได้ละโอเคเข้ามานี้เราก็จะมีโครงการทำงานที่เอาใช้งานนะครับโอเคแล้วไปกันโอเคเพื่อนๆทีนี้เรากลับมาต่อกันทีนะครับผมจะให้เพื่อนๆทำไฟได้ตัวนี้นะครับก็คือเวอร์ชันโฟร์แมทที่ต้องดาวน์เกรดคือ 1.6 นะครับไม่ผมเตรียมไฟได้ขึ้นมานะครับก็เข้าไปคอมเลยนะครับที่ผมเตรียมไฟได้ไม่พอจะฟอร์แมตกันนะครับโอเคทีนี้ก็จะไปได้ตรงนี้นะครับเริ่มเป็นตัวสินะครับนี้ครับทีนี้ผมให้เพื่อนๆทำไฟ3ตัวนะตัวที่1ผมฟอร์แมตก่อนผมทำตัวฟอร์แมต16นะครับผมก็ฟอร์แมตไฟได้นะเป็น3-2ปกตินะครับเป็น SW นะ16กันนะครับเรียกเป็น16นะแล้วก็ฟอร์แมตไปปกติเลยนะครับแล้วต่อไปก็เข้าไปในเมกานะครับที่ผมเคยแชร์ไว้นะครับก็เจอเมกานะครับปึ๊บเมกาตัวนี้เราทำ12ตัวนะครับทีนี้เราก็เข้ามาที่เข้าที่ไฟเรานะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาตามนี้นะนี่นะครับ1นะครับตอนแรกคือสร้างโฟลเดอร์ตามนี้เลยนะครับสร้างโฟลเดอร์นะ BYD update DACK D ให้ได้เกตนะครับตามนี้นะ2นะครับ MSM ถูกมั้ยครับสร้างตามนะตามนี้เลย M SM 5953 underscore 64นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ตัดไปแล้วจะไฟคอมมาอัปเดตฟูลนะครับก็ให้ดาวน์โหลดไฟนี้มานะครับไฟดาวน์โหลดมาฐานนะต้องดาวน์โหลดมานะนะครับก็ให้ดาวน์โหลดมาแล้วก็ไปในโฟลเดอร์ตามนี้เลยในโฟลเดอร์ MSM นี่ครับนะผมรอดาวน์โหลดนึงครับนี่ผมไม่ทำเยอะตัวนะอันนี้ผมจะตัดให้ดูนะเพราะว่าพอดีไฟผมเหลือ2ตัวเดียวนะครับตอนว่าพอดาวน์โหลดเสร็จใช่ไหมครับก็ใส่ไปนี้ก็จะได้ตัวดาวน์โหลดเรียบร้อยว่าเปลี่ยนกันนะครับว่าเปลี่ยนกันนะร้อนนะครับพอดีไฟมันใหญ่ทั้งใหญ่นะครับตัวอัปเดตก็ทำเหมือนกันครับแล้วก็ตัวอัปเดตก็เป็นตัวนี่นะครับ 17มันก็เลยนะครับชื่อเหมือนกันนะครับไม่เอาแล้วผมกันไม่เอานะครับเดี๋ยวเพื่อนจะซ้ำเห็นครับเหมือนกันเลยครับเดิมผมคิดว่าอะไรครับนี่8 9 5 3 6 4ใช่ไหมครับเหมือนกันเลยเห็นไหมครับตายแค่ตรงนี้ตัวอัปเดตไฟตรงนี้9ระหว่างโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับนะประมาณนี้นะผมที่รอโอเคเอาว่าเป็นประมาณนี้เราใส่ขึ้นมาไม่ได้โฟลเดอร์ไม่ต้องรีซัมเลยครับอะไรแบบนี้อัปเดตเต็มๆแล้วก็ตัวอัปเดตเสร็จตรงนี้นะต้องอย่างนี้โฟลเดอร์เราตรงนี้นะครับนะในแต่ละตรงนี้นะครับผมได้ขออนุญาตไม่มีดาวน์โหลดแล้วก็รีซัมนะนะครับต่อไปอันนี้คือกรณีที่เป็นสายตัวที่เป็นตัวอัปเดตตัวนี้โครงสร้างอย่างนี้นะผมไม่น่าจะมีตัวทรีโอเคไม่มีทรีดูไม่มีโฟลเดอร์ตัวรูทโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วที่ไปก็ต้องสร้างโฟลเดอร์ตามเลยแล้วที่ไปต้องมีชื่อโฟลเดอร์ต้องมีชื่อไฟนี้อัปเดตฟูลละ10นะครับอยู่นี้นะครับตอนนี้ให้ทำ2ตัวนะครับให้ทำไฟได้ถึง2ตัวนะครับตัวนึงคือ16อีกตัวนึงก็17ก็ทำกันนะก็ฟอร์แมตแล้วก็ขั้นตอนเดียวกันเลยนะครับทำเป็น FTP ไปดูหนึ่งเจ็ดได้ครับเหมือนกันเลยเด็ดเลยนะครับสมมติว่าสมมติว่าดาวน์โหลดแล้วผมรู้สึกว่าคนนี้ไฟขึ้นมาผมยาวเลยร้อนแล้วผมไฟมันตีที่ผมก็ไม่ร้อนนะครับต่อไปงั้นไม่ต้องเยอะเลยตัวโฟลเดอร์เพราะว่าตอนนี้ผมทำไม่ได้แล้วคือกำลังเอาตัวเลยที่ผมสร้างตัวนี้เสียบเข้าไปโยนในกล่องเอาตัวนะครับต่อไปเราจะมาทำตัวไฟที่เราใช้ตัดเนี่ยนะครับไฟเราใช้ตั้งอย่างคือตัดเนี่ยนะครับเช่นกันครับสมมติเพื่อนเสียบไฟเหมือนเดิมเลยผมก็คอมเมนต์ไม่น่าจะ3-2นะครับแล้วก็เป็นผมทำอยู่ดี2กันนะครับเลยอย่างดีครับก็คอมเมนต์ปกติเงี้ยเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับคอมเมนต์เสร็จใช่ไหมครับก็ต้องทำไปให้สร้างชื่อโฟลเดอร์ตามนี้เลยต้องเหมือนเดิมเลยนะ T H I R D แล้วนะครับ P A R T Y A P T S นะครับต้องตามนี้นะครับแล้วในโฟลเดอร์นี้ครับก็คือเราเอาไฟที่ต้องการนะครับเราก็เลยครับเอาไปที่นี่เป็นซอยล็อกขึ้นมานะครับกับตัวนี้ผมก็เลยนะครับผมก็ดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ก็ดาวน์โหลดเอาไว้ใส่ไฟผมนะครับไว้ใส่ไฟนะครับแล้วก็เจ้าเมทเทียร์ตรงนี้เข้าด้วยนะครับก็ดาวน์โหลดมาเหมือนกันนะครับเมทเทียร์ด้วยสำคัญมากนะครับ Microsoft ด้วยนะครับนะไว้ในตัวอย่างหมดนะครับที่เราใช้นะครับเดี๋ยวซิงเลยเอ็กโฟลเดอร์นี้ผมก็ยังไม่เอาด้วยนะครับนายโซลเดอร์ด้วยนะครับก็เลยเอ็กโฟลเดอร์นะครับโอเวอร์โซลด้วยโอเวอร์แอปเปอรี่นะครับให้เอาด้วยนะโอเวอร์แอปเปอรี่นะครับนี่โอเวอร์เก็ตนี่เอาด้วยนะครับอื่นไม่ต้องมาได้ครับเราไปหาจากในโอเวอร์โซลได้นะทีมนี้ก็ไม่ต้องมาแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่งก็เปลี่ยนจริงแต่ว่าทีมนี้เป็นของจีนนะครับแค่นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าไม่เหลือเลยเพิ่งก็มาใส่ไว้ตัวนี้ก็เอาไปเล่นสตรีมผมบนรถเราเองนะครับก็ได้ไฟมาที่เลยนะครับอยู่ดีสอนตัวอย่างตัวนี้ถ้าเจอเนี่ยก็เสียบไฟที่ตั้งปกตินะครับโอเคว่าเพื่อนจะเข้าใจนะครับง่ายๆเลยนะครับโอเคขอบคุณครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้ากันเพราะว่าผมไม่รู้จะทำยังไงว่าจะไปนั่งเล่นเกมละโอเคครับผม